จนนี่คว้าตำแหน่งมาฝากคนไทยมิสอินเตอร์คอนติเนนเทล2019เจนนี่นฤมลคว้ารองอันดับ2มิสอินเตอร์คอนติเนนเทล2019เจนนี่นฤมลคำพันธ์รองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019นะคะเป็นตัวแทนสาวไทยเดินทางไปประกวดมิสอินเตอร์คอนติเนนเทล2019ที่ประเทศอียิปต์ได้คว้า2รางวัลกลับมาฝากชาวไทยกันแล้วค่ะเช้าวันที่21ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยนะคะการประกวดสาวงามระดับโลกมิสอินเตอร์คอนติเนนเทล2019ณกรุงไคโรประเทศอียิปต์มีสาวงามร่วมประชันความงามกว่า76ประเทศค่ะสำหรับตัวแทนสาวไทยนะคะเจนนี่นฤมลคำพันธ์อายุ21ปีมิสแกรนด์จากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019งานนี้นะคะเธอไม่ทำให้คนไทยผิดหวังค่ะคว้ารางวัลรองอันดับ2มิสอินเตอร์คอนติเนนเทล2019และรางวัลมิสอินเตอร์คอนติเนนเทลเอเชียโอเชเนีย2019ทางเรานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละค่ะงานนี้ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าชื่อเสียงของสาวไทยนั้นดังไกลระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งแล้วกันนะคะทางเราเชื่อค่ะว่าสาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนค่ะเรามีความสวยในแบบฉบับของเรานะคะและอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเราสวยจากภายนอกแล้วเราก็ต้องสวยจากภายในด้วยล่ะค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะThank you.